กทมเขาเอาจริงแล้วนะคะเรื่องของการไปจับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าเชียใช่ไหมเชียเราเนี่ยคนเดินเท้าเนี่ยต้องคอยหลบนะใช่ล่าสุดเนี่ยคือเขาใช้อุปกรณ์ AI ร่วมกับกล้องวงจรปิดพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นตาวิเศษอ่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์สาธิตให้ดูเลยวิธีการทำงานจับภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีเอกสารส่งไปถึงบ้านคนที่ทำผิดนะแล้วไปจ่ายค่าปรับที่สำนักงานเขตตอนนี้เริ่ม5จุดนำร่องมีที่ไหนบ้างซอยเสือใหญ่อุทิศค่ะปรากฏว่าตั้งแต่เริ่มนำร่องใช้ระบบนี้มานะคะเฉพาะซอยเสือใหญ่อุทิศเจอผู้กระทำผิดนี่ 2,900 กว่ารายปากซอยเพชรเกษม28คุณอ๊อฟ 1,300 กว่ารายหน้าโรงเรียนนิเวศวารินอีก600กว่ารายปากซอยเพชรบุรี9แล้วก็ปั๊มปตท.เทพารักษ์อีกเนี่ยรวมยอดทั้งหมดผู้กระทำความผิดสัปดาห์เดียวเกือบ 5,000 รายและเพียงแค่5จุดเองนะใช่ถ้าทั่วทั้งกรุงเทพเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เลยเอาทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะคุณพบคุณธินภพลงพื้นที่ไปที่ซอยเสือใหญ่อุทิศ1ใน5จุดนำร่องก็เจอจริงๆอะนะคะว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ทำผิดเพราะอยากจะประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันไม่อยากไปกลับรถไกลเช้านี้ก็เลยเจอค่ะเจ้าหน้าที่จับจริงยึดมอเตอร์ไซค์เลยนะคะมีทั้งชาวบ้านมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งไรเดอร์แล้วค่าปรับไม่ใช่ถูกๆ 2,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นนะคะนี่เขาขึ้นป้ายให้เลยปรับ 2,000 ถึง 5,000 บาทครับหลายคนพอมารู้ฮะต้องเสีย 2,000 เหรอเข่าสุดน้ำตาตกกันเลยนะคะและบางคนบอกไม่คิดเลยอะว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับจริงๆอ่ะไปฟังเสียงค่ะแต่แม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีด้วยซ้ำตอนนี้มันเกินไปอะพี่ 2,000 อะมันมากเกินไปควรจะแค่500หรือว่าแค่ตักเตือนก่อนก็ได้หรือว่าให้3ครั้งก็ได้ประมาณนี้ครับอย่างวันนี้เราขี่มานี่คือเราโดนเลยใช่โดนขี่มาอยู่ดีขี่มาก็โดนเลยมันไม่ควรอ่ะมันเกินไปครับจริงๆนี่คือยอมรับว่าเงิน 2,000 นี่ไม่มีจ่ายใช่ครับไม่มีครับแล้วจะทำยังไงไปครับเนี่ยก็น่าจะต้องนั่งรถไปทำงานรถมอเตอร์ไซค์อ่ะครับรถมอเตอร์ไซค์น่าจะค่อยไปเอาตอนเย็นหรือว่าเลิกงานหรือไม่ก็พรุ่งนี้ค่อยไปเอาครับจะไม่ทันเข้างานแล้วแย่เลยน้ำตานองเลยน้ำตานองร้องไห้เลยมุมนึงคือก็เข้าใจแหละเคยชินไงทำมาตลอดก็ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่เตือนก่อนเลยอะค่ะครั้งเดียว 2,000 2,500 ก็ไม่ได้เขาบอกขอโควต้า3ครั้งได้ไหมไม่ได้จับจริง นี่นะคะอ้าวเพราะอะไรอะเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนไงคะครับฟังชาวบ้านบ้างเขาบอกทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยเจอตลอดมอเตอร์ไซค์มาขี่บนทางเท้าแบบนี้บางทีเชื่อไหมว่าขี่ยาวเป็นกิโลอะบนทางเท้าอะฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะเราต้องหลบมอเตอร์ไซค์อะค่ะแล้วแบบรถก็จะเฉียวอย่างเงี้ยค่ะเจอบ่อยค่ะแทบทุกวันเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบอันตรายอ่ะมันเหมือนแย่งพื้นที่คนเดินอะค่ะออนเอนะคะเวลาฝนตกแล้วมันก็จะแบบเดินมันก็จะล้มอะค่ะมันค่ะแทบแบบตลอดจนถึงเมเจอร์เลยค่ะคือวิ่งกันแบบเหมือนถนนเลยอะคือบางทีประชาชนบอกจากปากซอยรัชดา36อะเขาวิ่งบนทางเท้าไปถึงเมเจอร์เลยนะเป็นกิโลนะฝนตกในบางทีเหยียบน้ำกระเด็นใส่อีกครับบางทีเราเนี่ยเจ้าของทางเดินเท้าคนเดินเท้าเนี่ยโดนมอเตอร์ไซค์บีบแต่ไล่ก็มีถูกไหมคะเพราะนั้นตอนนี้โทษนะคะปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 บาทแต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายเจ้าหน้าที่ยึดรถนะคะแล้วถ้าคุณอยากได้รถคืนคุณต้องเอาเงินมาจ่ายค่าปรับภายในเวลา1ปีหนักนะเรานำเสนอข่าวแล้วนะแล้วถ้าปรับสูงสุดอ่ะ 5,000 เลยนะคะไม่คุ้มกันนะเพราะฉะนั้นรับทราบทุกคนนะฮะค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี